เนี่ยมันจะได้ลูกแก้มที่สวยมากเลยนะคะสีน่ารักมากแก้มที่ได้อะมันจะดูธรรมชาติมากสวัสดีค่ะวันนี้แพทจะมารีวิวบัตรออนน้ำของแบรนด์เกาหลีนะคะที่ให้ลูกแก้มแบบดูเป็นธรรมชาติมากปัดเหมือนไม่ปัดอะทาแล้วเหมือนมันแดงเองนะคะเหมือนว่าเราไม่ได้ทาบัตรออนมาเลยนะคะเป็น Juicy and Bang Blusher นะคะของแบรนด์ Apiu อะคงออกเสียงไม่ถูกหรอกแต่ว่าอ่านตามความเข้าใจนะคะก็จะเป็น3สีนี้แพรไปเกาหลีมาใช่ไหมแล้วก็เจอแบรนด์เนี้ยบ่อยมากแต่ว่าไม่เคยซื้อเลยนะแบบไม่ได้สนใจอะแต่ว่ามีรุ่นพี่อะเขาฝากซื้อตอนที่ไปเกาหลีแล้วเขาฝากซื้อเยอะมากๆแบบซื้อหลายอันอะเราก็แบบเฮ้ยมันดีหรออะไรอย่างเงี้ยชอบซื้อของตามคนอื่นอยู่แล้วนะคะก็เลยไปลองเขาบอกว่ามันเป็นบัตรออนน้ำที่ทาหน้าสดรอดทาแบบแต่งหน้าเบาๆอย่างเงี้ยรอดคือสามารถหลอกคนอื่นได้เลยว่าแก้มเราเนี่ยแดงเองไม่ได้แบบปัดมานะอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นบัตรออนน้ำด้วยนะคะมันก็จะให้ลุคที่แบบว่าดูดิวอี้ดิวอี้แล้วก็ฉ่ำๆแก้มดูแบบระเรื่องระเรื่องเหมือนมันแดงออกมาจากข้างในอ่ะไม่ได้ปัดฝุ่นเอาอะไรเงี้ยแล้วแพรนะคะได้ลองใช้รู้สึกว่าชอบจริงๆถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ตอนที่หน้าสดอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยนะคือเวิร์กมากๆแล้วราคามันก็ถูกเลยนะคะประมาณ100กว่าบาทเองนะถ้าซื้อที่เกาหลีเนาะแต่ถ้าซื้อที่นี่ก็อาจจะมี 2-300 อ่ะก็ต้องหาร้านดีๆอ่ะเดี๋ยวจะมาลองที่มือให้ดูก่อนด้านบนนะคะจะเป็น PK01 แล้วก็ PK03 แล้วก็ PK04 PK03 จริงก็เป็นสีที่น่ารักมากเป็นสีแบบชมพูนมๆนะคะแต่ถ้าอยากได้ความเป็นธรรมชาติระเรื่อระเรื่อเนี่ยก็แนะนำเป็น PK03 จะเนียนมากเดี๋ยวแพทจะทา PK03 ให้ดูที่หน้าก่อนนะอันนี้ลงรองพื้นมาเบาๆนะคะแต่ว่าให้เปรียบว่าเป็นหน้าสดแล้วกันเนาะเนื้อเขาจะเป็นน้ำแบบนี้เลยเหมือนแบบยาทาเล็บอะเราเอามือเกี่ยได้เลยนะคะอยากให้มันแดงตรงไหนของแพรก็จะชอบให้มันแดงตรงหน้าแก้มเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอ่อนๆมากๆเลยนะถ้าอยากได้สีชัดๆอะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะนะคะแต่ว่ามันบิวได้หลายรอบมันจะดูละเลือดละเลือดแล้วแก้มก็ดูฉ่ำๆใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากให้แดงอีกใช่ไหมเราก็เติมได้เนี่ยมันจะได้ลูกแก้มที่สวยมากเลยนะคะดูแบบว้าวๆช่ำๆเนี่ยเห็นไหมซึ่งถ้าสมมติทาตอนหน้าสดใช่ไหมคะหน้าสดเราก็จะดูหน้ามันๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอทาตัวนี้เข้าไปอ่ะมันก็จะยิ่งดูเนียนเหมือนมันแดงเองเนี่ยแพรชอบมากเลยเพราะว่าสีมันดูเป็นธรรมชาติมากมันก็บิวได้ด้วยแต่คือมันไม่ได้อยู่นานนะคะเราก็ต้องคอยทาเติมเรื่อยๆแต่มันไม่ได้หลุดออกง่ายขนาดนั้นหรอกอันนี้จะเป็น PK01 นะคะแบบที่ไม่มีชิมเมอร์เดี๋ยวแพรจะมาลองทา PK03 ให้ดูนะแบบมีชิมเมอร์แล้วก็เป็นสีชมพูแบบนมสีตัวนี้จะค่อนข้างเห็นชัดกว่าสีเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเหมือนมันมีชิมเมอร์สีทองใช่ไหมแล้วก็มาทาตอนที่เราอยากแต่งหน้าน้อยๆเมคอัพเมคอัพอะไรแบบเนี้ยได้เน้นทาตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะมันก็จะดูแบบแก้มใสๆเด็กๆเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ลุคมันเนี่ยนะคะจะดูแบบใสๆเลยเหมือนแบบเราไม่ได้ทาอะไรมาเยอะเนี่ยถ้าสมมติแพรแต่งหน้าอ่อนๆแค่นี้ใช่ไหมกันแดดปุ๊บแล้วก็ทาปากทาบัตรออนออกมาได้เลยหน้าเราก็จะดูแบบไม่โลดไม่ซีดแต่ถ้าสมมติว่าเราปัดบัตรออนแบบฝุ่นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แก้มเราดูแบบเห็นชัดว่าปัดมาแต่ถ้าเราใช้เป็นบัตรออนน้ำแบบเนี้ยคือแก้มที่ได้อะมันจะดูธรรมชาติมากแล้วก็ราคาถูกมากนะคะตัวเนี้ยคือแนะนำเลยอะคือมันสามารถซื้อได้หลายสีเลยนะจริงๆมันมีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแต่แพรลองซื้อมา3ก่อนว่ามันโอเคไหมเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนชอบแก้มแบบชัดๆแน่นๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้บัตรออนน้ำเนาะแต่พอได้ใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าโอ้โหเวิร์กมากเอามาใช้กับหน้าสดหรือว่าตอนวันที่แต่งหน้าน้อยๆอ่ะลุคมันแบบดีอ่ะแล้วมันก็ดูฉ่ำๆโดยที่เราไม่ต้องลงไฮไลท์เพิ่มเลยแต่ว่าก็ต้องเติ
ติมหน่อยนะคะถ้าใครออกไปทั้งวันเหงื่อออกเยอะอะไรแบบนี้แต่แพรเป็นคนเหงื่อไม่ค่อยออกอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยเติมอ่ะมันทำให้วันที่เราหน้าสดเนี่ยเราแบบมีความมั่นใจขึ้นนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้เนาะเขาไม่ได้มีช็อปที่ไทยแต่ว่าเขามีขายแบบตามพวกช้อปปี้อะไรเงี้ยเคยเห็นอยู่ว่าขายประมาณ200กว่าบาทนะแล้วก็ไม่รวมค่าส่งก็ถือว่าราคาดีนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แพรด้วยค่ะ